ตอนนี้นะครับหลายคนกำลังประสบปัญหาอากาศร้อนอยู่ใช่ไหมครับแล้ววันนี้นะครับพี่เดนัยมีความยินดีมากเลยครับที่จะพาพี่น้องชาวฮาร์ดแวร์เฮ้าส์นะครับมาเยี่ยมชมพัดลมอุตสาหกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นพัดลมอุตสาหกรรมแบบติดผนังหรือว่าพัดลมอุตสาหกรรมแบบตั้งพื้นนะครับแต่วันนี้นะฮะดีกว่านั้นพี่เดนัยจะพามาแบทเทิลกันเลยว่าพัดลมอุตสาหกรรม3ยี่ห้อไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อขายดีไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ชั้นนำหรือว่าแบรนด์ทั่วไปมันแตกต่างกันยังไงพร้อมแล้วตามพี่เดนัยไปรับชมกันได้เลยครับแล้ววันนี้นะครับแบรนด์ที่พี่เดนัยจะพามาแนะนำนะครับนั่นก็คือ3แบรนด์นะฮะแบรนด์ทั่วไปอย่างแบรนด์มิล่านะครับแบรนด์ชั้นนำอย่างฮาตารินะครับแล้วก็แบรนด์ขายดีอย่างเดนกินะฮะพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นกันที่แบรนด์แรกนะครับแบรนด์มิล่านะครับแบรนด์มิล่าเนี่ยฐานจะเป็นฐานแบบสี่เหลี่ยมข้างหมูนะฮะสามารถปรับสายได้ขนาดอยู่ที่22นิ้วนะครับใบพัดเป็นใบพัด PVC เกรดดีพรีเมียมนะฮะผมรวมไปถึงมอเตอร์ตัวนี้ก็เป็นมอเตอร์ขนาดครึ่งแรงนะครับผมให้กำลังไฟเนี่ยไฟ220ทั่วไปใช้ได้เลยนะครับผมฉนวนราคาแล้วนะครับอยู่ที่ 2,199 บาทนะครับผมถือว่าเป็น1แบรนด์ที่ค่อนข้างที่จะมีลูกค้ารู้จักและก็เชื่อถือมากๆนะครับผมมาถึงรุ่นที่2นะครับแบรนด์ที่2ก็คือแบรนด์ชั้นนำนะครับอย่างแบรนด์ฮาตารินะฮะหน้ากว้างขนาด22นิ้วเหมือนกันนะฮะเป็นแบรนด์ฮาตารินี่มีชื่อเสียงอยู่แล้วเรื่องด้านพัดลมนะครับผมแต่จะเป็นดีไซน์3ขาตัวนี้ถ้ามองด้วยความรู้สึกของพี่เดนัยนะฮะมองว่าพัดลม3ขาเนี่ยมันดูกว้างเกินไปทำให้พื้นที่เวลาการวางเนี่ยมันค่อนข้างที่จะกินพื้นที่ไปนะครับผมแต่ว่าด้วยแบรนด์ของเขาก็เป็นแบรนด์ที่มีชั้นนำอยู่แล้วและใบพัดของเขาก็ยังเป็นใบพัด PVC เกรดพรีเมียมอยู่แล้วนะครับผมหน้ากว้างอยู่ที่22นิ้วนะตัวนี้มอเตอร์อยู่ที่1/2แรงเหมือนกันนะครับไฟ220มาดูราคากันบ้างฮะราคาอยู่ที่ 2,425 บาทตัวนี้ก็มีจัดจำหน่ายแล้วนะครับที่ฮาร์ดแวร์เฮ้าส์ทุกสาขาวิ่งไปตำกันได้นะครับที่สาขาไหนก็ได้ในแผนกของฮาร์ดแวร์นะครับผมและมาถึงแบรนด์ที่ขายดีที่สุดในฮาร์ดแวร์เฮ้าส์นะครับนั่นก็คือแบรนด์เดนกินะฮะซึ่งแบรนด์เดนกิเป็นแบรนด์ที่ได้รับความเชื่อถือและก็ความเชื่อมั่นในโรงงานอุตสาหกรรมอยู่แล้วนะฮะด้วยโครงสร้างที่เป็นเหล็กกล้าที่แข็งแรงนะฮะใบพัดก็เป็นเหล็กนะครับมีการเสียดสีในสภาวะของลมเนี่ยต่ำนะฮะเพราะเป็นใบพัดเหล็กนะครับแล้วก็มี2ใบจุดข้อแตกต่างที่ดีของเดนกิก็คือเป็นขาตั้งเดี่ยวนะฮะโครงสร้างแข็งแรงนะฮะก็คือเป็นเสาแท่งเดียวลงไปเลยยกไปตรงไหนวางไปตรงไหนได้หมดเลยและดีไซน์นะหน้ากว้างตัวนี้อยู่ที่24นิ้วก็คือใหญ่กว่าทั้ง2แบรนด์ที่พี่เดนัยแนะนำไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับส่วนทางด้านของราคานะครับก็ต้องบอกว่าราคาเนี่ยเป็นราคาที่ดีมากเลยนะครับทั้งโครงสร้างทั้งตัวเนี่ยฮะราคาอยู่ที่ 2,729 บาทนะครับก็เป็นราคาที่โอ้โหถือว่าไม่แปลกใจที่ทำไมเขาถึงเป็นแบรนด์ที่ขายดีด้วยขนาดที่ใหญ่กว่าเพื่อนด้วยแหละฮะและก็การจัดวางพื้นที่เนี่ยใช้พื้นที่น้อยนะฮะก็เหมาะสมแล้วครับที่แบรนด์เดนกิเป็นแบรนด์ที่ขายดีที่สุดในฮาร์ดแวร์เฮ้าส์ตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปวันนี้นะฮะที่พี่เดนัยพามาเยี่ยมชมพัดลมอุตสาหกรรมนะฮะในบรรยากาศที่เป็นโลกร้อนตอนนี้นะฮะถ้าท่านไหนสนใจนะฮะก็เรียนเชิญเข้ามานะครับเรามีประจำการทุกแบรนด์นะมีหลากหลายมากอยู่ที่ฮาร์ดแวร์เฮ้าส์ทุกสาขานะครับที่แผนกฮาร์ดแวร์นะฮะหรือพี่น้องท่านไหนไม่สะดวกนะครับผมเดี๋ยวพี่เดนัยจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะฮะสามารถกดเข้าไปสั่งซื้อได้เลยทางออนไลน์แจ้งแอดมินได้เลยว่าต้องการพัดลมอุตสาหกรรมรุ่นนี้ขนาดเท่าไหร่เรามีบริการจัดส่งให้จนถึงหน้าบ้านของลูกค้าทุกท่านเลยครับผมและก่อนจะจากกันไปนะครับช่วยกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเวลาพี่เดนัยลงคลิปใหม่ๆจะได้เห็นเป็นคนแรกๆสำหรับคลิปนี้พี่เดนัยต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ